รวมหนังซอมบี้เชื้อไวรัสเรื่องที่1 Maze Runner มีทั้งหมด3ภาคซึ่งภาคแรกไม่เกี่ยวกับซอมบี้ภาค2 Maze Runner 2 The Scott Shell 2015สมรภูมิมอดไหม้เรื่องราวที่เริ่มขึ้นหลังจากชาวทุ่งได้หนีออกมาจากเขาวงกต The Maze Runner 2014วงกตมอนิเตอร์ยูภาคแรกได้จากนั้นพวกเขาจึงถูกพวกองค์กรรับพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังที่ที่เรียกว่าแคว้งซึ่งพวกเขาคิดว่าสถานที่นี้เป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาแต่หารู้ไม่ว่าพวกเขาต้องเจอกับโลกใหม่ที่มีอันตรายรอบด้านภาค3 Maze Runner 3 The Death Cale 2018 Maze Runner 3ไข้มรณะเรื่องราวของโทมัสที่นำเหล่าเกตเดอร์ที่หลบหนีไปพบกับภารกิจสุดท้ายที่อันตรายที่สุดเพื่อช่วยเพื่อนที่ถูกจับตัวไปพวกเขาต้องบุกเข้าไปในเมืองสุดท้ายซึ่งเป็นเขาวงกตที่ถูกควบคุมโดยวิกเก็ตและเป็นการกลับเข้าสู่เขาวงกตอีกครั้งหลังจากที่หนีออกมาได้จากภาคแรกและได้พบกับความลับทั้งหมดที่วิกเก็ตปกปิดไว้เรื่องที่2 Resident Evil มีทั้งหมด6ภาคภาคแรก Resident Evil 12002ผีชีวะ1เรื่องราวที่เริ่มต้นในเมืองแรคคูนซิตี้ซึ่งใต้ดินของเมืองเรียกว่าเดอะไฮท์หรือรวงผึ้งเป็นสถานที่ลับสุดยอดเพื่อทดลองอาวุธชีวภาพโดยเจ้าของคือบริษัท Umbrella Corporation โดยฉากหน้าเป็นองค์กรใหญ่ที่มีอิทธิพลกับเมืองแรคคูน9ใน10เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งเทคโนโลยีเวชภัณฑ์สุขภาพแต่เบื้องหลังที่แท้จริงพวกเขามีธุรกิจและงานหลักๆคือเทคโนโลยีกองทัพพันธุวิศวกรรมและพัฒนาทดลองอาวุธชีวภาพซึ่งก็คือซอมบี้นั่นเองทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เลดกรีนเริ่มทำงานโดยปิดระบบทุกส่วนทำให้คนที่ทำงานในศูนย์วิจัยเสียชีวิตและกลายเป็นซอมบี้ภาค2 Resident Evil 2 Apocalypse 2004ผีชีวะ2ผ่าวิกฤตไวรัสสยองโลกเรื่องราวที่องค์กรหนึ่งได้ส่งหน่วยพิเศษเข้าไปตรวจสอบความเสียหายที่เดอะไฮท์ซึ่งปรากฏว่าขาดการติดต่อนั่นหมายถึงเชื้อทีไวรัสเริ่มระบาดก่อนจะเข้าสู่พื้นดินทำให้องค์กรเริ่มมีการปิดเส้นทางเข้าออกของแรคคูนซิตี้รวมถึงส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปควบคุมสถานการณ์ภาค3 Resident Evil 3 Extinction 2007ผีชีวะ3สงครามสูญพันธุ์ไวรัสเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ไวรัสระบาดในเมืองและคูซิตี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะลามไปทั่วโลกจนกลายเป็นเมืองร้างอลิสเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นอันตรายกับคนอื่นจึงตัดสินใจแยกทางแล้วออกเดินทางตามลำพังเพื่อตามล่าพวกอัมเบร่าเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกทีมของตัวเองต้องโดนลูกหลงจากบริษัทอัมเบร่าภาค4 Resident Evil 4 Afterlife 2010ผีชีวะ4สงครามแตกพันธุ์ไวรัสเรื่องราวของกองกำลังร่างโคลนของอลิสที่ได้เข้าบุกโจมตีศูนย์วิจัยอัมเบลล่าที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้หน่วยลบของศูนย์วิจัยพยายามขัดขวางทุกวิถีทางโดยอัลเบิร์ตเวสเกอร์ที่ตอนนี้ขึ้นมาควบคุมทุกอย่างในอัมเบลล่าทั้งหมดก่อนที่จะหลบหนีแล้วทำการระเบิดศูนย์วิจัยและญี่ปุ่นหายไปจากโลกภาค5 Resident Evil 5 Retribution 2012ผีชีวะ5สงครามไวรัสล้างนรกเรื่องราวหลังจากเกิดเหตุที่อัมเบลล่าส่งกองทัพภายใต้การนำของจิลวาเลนไทน์ทำให้เรืออาร์เคเดียล่มแต่ก็สามารถจับตัวอลิสมาได้ก่อนที่จะสามารถหลบหนีจนมาถึงตึกศูนย์วิจัยอีกครั้งแล้วทำให้เธอได้เจอกับเอดาวองนักฆ่าที่เคยทำงานให้กับอัลเบิร์ตเวสเกอร์ซึ่งยังไม่ตายแล้วยังขอสงบศึกชั่วคราวโดยความหวังที่จะหยุดเรื่องราวครั้งนี้คืออลิสนั่นเองภาค6 Resident Evil The Final Chapter 2017อวสานผีชีวะภาค6เรื่องราวของผู้ก่อตั้งบริษัทแอมเบลล่าศาสตราจารย์เจมส์มาร์คัสซึ่งมีลูกสาวชื่อว่าอลิเซียโดยเธอเป็นโรคชราที่เกิดขึ้นในวัยเด็กซึ่งยังไม่มีทางรักษาผู้เป็นพ่อจึงต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาสร้างทีไวรัสที่เหมือนเป็นสิ่งที่จะซ่อมร่างกายให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งอลิเซียคือคนแรกที่ได้รับเชื้อนี้จึงทำให้มาคัสได้นำไปใช้ประโยชน์มหาศาล
แต่ไวรัสตัวนี้กลับมีผลข้างเคียงตามมานอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลในตัวลูกสาวรวมถึงบันทึกรายละเอียดต่างๆที่กลายเป็นที่มาของเรดกรีนในภายหลังเรื่องที่3 28 weeks later 2007มหาภัยเชื้อนรกถล่มเมืองเรื่องราวของ2พี่น้องที่หนีออกจากสถานที่กักกันเพื่อไปเอาภาพแม่ของตัวเองที่บ้านเกิดเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายหลังจากที่เสียแม่ไปเมื่อพวกเขาไปบ้านเกิดก็ได้ไปเจอแม่ของตัวเองซึ่งเธอยังมีชีวิตอยู่จึงถูกนำตัวกลับมาแต่ทว่าในตัวเธอมีเชื้อแล้วเพียงแค่ไม่แสดงอาการแต่สามารถเป็นพาหะทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้จนทำให้เชื้อไวรัสนี้หลุดรอดเข้ามาได้เรื่องที่4ดูม2005ล่าตายมนุษย์กลายพันธุ์เรื่องราวของการวิจัยที่สถานีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บนดาวอังคารโดยมีไว้เพื่อสะสมกำลังพลและพัฒนาอาวุธให้เพียงพอกับการลุกล้ำของศัตรูซึ่งเป็นการวิจัยกับมนุษย์แต่แล้วการวิจัยเกิดผิดพลาดทำให้มนุษย์กลายพันธุ์พร้อมทั้งระบบการสื่อสารล้มเหลวและข้อความทุกอย่างที่ถูกส่งมาขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้รับการตอบรับทำให้ต้องส่งกลุ่มที่สามารถเข้าออกได้คือกลุ่มทหารพิเศษที่เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การต่อสู้และการสงครามมาจัดการกับมนุษย์กลายพันธุ์เหล่านั้นและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตพร้อมทั้งสกัดกั้นไม่ให้สิ่งมีชีวิตใดๆหลุดออกไปทางประตูสู่โลกภายนอกได้เรื่องที่5 Doom Day 2008หาล้างโลกเรื่องราวของแคร์ที่ถูกนำทีมส่งเข้าไปเอายาต้านไวรัสในห้องแลบในโรงพยาบาลเซนต์แอนดรูหลังกำแพงขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อหลบหนีออกมาได้ใน25ปีต่อมาที่ไวรัสได้เกิดการแพร่ระบาดอีกครั้งหลังจากปี2008ที่ไวรัสร้ายลิเปอร์ได้ฆ่าชีวิตประชากรจำนวนมากในสกอตแลนด์ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษแต่เมื่อพวกเธอเข้าไปก็ได้พบกับกลุ่มคนป่าเถื่อนที่ถูกทิ้งนอกกำแพงด้วยความโกรธแค้นเรื่องที่6 Door of the Dead 2004ลุ่งอรุณแห่งความตายเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่ได้หลบหนีออกมาจากบ้านในย่านชานเมืองวิสคอนซินเนื่องจากแฟนของเธอถูกเด็กผู้หญิงข้างบ้านของตนกัดเข้าโดยไม่ทราบสาเหตุและพอออกมาข้างนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นจนได้พบกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่กลุ่มหนึ่งพวกเขาจึงพากันไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป้อมปราการแห่งปลายศตวรรษที่20นั่นก็คือห้างสรรพสินค้าย่านชานเมืองที่ถูกทิ้งรกร้างเอาไว้เรื่องที่7 Train to Busan 2016ด่วนนรกซอมบี้ข้างเรื่องราวของ2พ่อลูกคู่หนึ่งที่กำลังขึ้นขบวนรถไฟ KTX ที่จะพาทั้ง2เดินทางจากกรุงโซลไปยังเมืองปูซานเพื่อเยี่ยมภรรยาเก่าที่ไม่ได้พบกันนานแต่ทันทีที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนออกจากชานชาลาก็ได้มีหญิงแปลกหน้าท่าทางแปลกๆคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้จนเมื่อพนักงานในรถไฟได้เห็นสภาพเข้าจึงได้ขอความช่วยเหลือแต่ไม่ทันระวังจนถูกกัดทำให้เกิดความวุ่นวายในรถไฟรวมทั้งสถานีรถไฟและที่อื่นๆล้วนมีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดเรื่องที่8 The Demented 2013สร้างดิบยึดเมืองเรื่องราวของเพื่อนวิทยาลัย6คนที่รวมตัวกันในที่ห่างไกลเพื่อการพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่แล้วความสุขก็จบลงด้วยเสียงโทรศัพท์จากที่บ้านของพวกเขาโทรมาว่ามีเหตุการณ์โจมตีจากผู้ก่อการร้ายแต่ผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นไม่ใช่มนุษย์กลับเป็นซอมบี้เรื่องที่9 I Am Legend 2007ข้าคือตำนานพิฆาตมหาการเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นยารักษาโรคมะเร็งและเป็นผู้เหลือรอดเพียงคนเดียวในเมืองนิวยอร์กพร้อมกับสหายคู่ใจนั่นก็คือหมาอีก1ตัวที่ลูกสาวมอบไว้ให้เป็นเพื่อนในขณะที่คนอื่นๆได้อบพยพหนีออกจากเมืองกันแต่เขากลับไม่ไปและใช้เวลาทั้งชีวิตตามหาคนที่ยังเหลือรอดพร้อมทั้งค้นหาวิธีรักษาเชื้อร้ายนี้จนได้พบกับกลุ่มผู้ที่รอดบางส่วนแต่พวกเขากลายเป็นพวกหิวกระหายหรือที่เรียกว่าพวกซิกเกอร์ไปแล้วแลมแพน2018นครนรกซอมบี้ข้างเรื่องราวขององค์ชายกังลิมที่ต้องกลับมายังโชซอนบ้านเกิดหลังจากที่รัชทายาทพี่ชายของเขาเรียกตัว
เพื่อช่วยกำจัดซอมบี้กระหายเลือดและผู้ทรยศที่ใช้อำนาจทุกวิถีทางเพื่อขอกำลังสนับสนุนในการล้มล้างจักรพรรดิองค์ปัจจุบันและใช้เชื้อร้ายเพื่อสร้างความโกลาหลในวังหลวงเรื่องที่11 Primal 2010เชื้อนรกเปลี่ยนคนกลายพันธุ์เรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เข้าค่ายพักแรมในออสเตรเลียแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อหนึ่งในเพื่อนทั้ง6คนติดเชื้อประหลาดจากกลุ่มน้ำในบริเวณใกล้เคียงและกลายเป็นซอมบี้พวกเขาจึงต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแต่สิ่งเดียวที่จะใช้ป้องกันตัวได้และทำให้ซอมบี้กลัวคือไฟและไม่นานพวกเขาก็ต้องค้นพบว่าเพื่อนของพวกเขาที่กลายเป็นซอมบี้ได้กลัวบางสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ในภูเขาเรื่องที่12 The Cassie 2010เมืองข้างมนุษย์ผิดคนเรื่องราวของนายอำเภอคนหนึ่งที่ต้องพาครอบครัวของเขาหนีจากเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในเมืองเมื่อผู้คนมีพฤติกรรมแปลกประหลาดซึมเศร้าไม่พูดจาแล้วแน่นิ่งไปชั่วครู่หลังจากที่รัฐบาลได้ทำการทดลองอาวุธชีวภาพและเกิดการปนเปื้อนรั่วไหลอยู่ในน้ำผู้ที่ได้รับเชื้อนี้จะมีอาการผิดปกติโดยเริ่มจากเพื่อนครอบครัวลุกลามไปทีละคนเหมือนซอมบี้และต่างคุ้มข้างไล่ฆ่าคนทั้งเมืองเรื่องที่13เล็ก4 Apocalypse 2014ปิดตึกสยองไวรัสดับโลกเรื่องราวของนักข่าวสาวที่ติดอยู่ในตึกแห่งหนึ่งซึ่งมีการแพร่ระบาดของซอมบี้และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยสวัสดพวกเขาจึงพาเธอไปยังสถานที่กักกันโรคบนเรือกู้ภัยกลางมหาสมุทรโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าเธอได้ติดเชื้อซอมบี้เข้าไปแล้วแต่ไม่แสดงอาการเรื่องที่19 World War C 2013มหาวิบัติสงครามซีเรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนองค์การสหประชาชาติที่ต้องพาครอบครัวหนีภัยจากซอมบี้ด้วยการมาหลบภัยอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งบนเรือแต่ทว่าพวกเขาไม่ยินยอมให้หลบภัยอย่างสุขสบายต้องแลกมาด้วยการทำงานให้พวกเขาดังนั้นเขาจึงต้องทิ้งครอบครัวไว้ที่นี่และออกเดินทางร่วมกับคนอื่นไปทั่วโลกเพื่อหาต้นตอของเชื้อไวรัสและหายามาหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสนี้เรื่องที่20 Overlord 2018ปฏิบัติการ Overlord เรื่องราวของกลุ่มทหารอเมริกาที่อยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาได้รับมอบหมายให้ไปถล่มหอส่งวิทยุที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสที่ทหารเยอรมันยึดครองอยู่แต่แล้วพวกเขาก็ถูกโจมตีทำให้เครื่องบินตกลงมายังถิ่นศัตรูและเมื่อพวกเขาเข้าไปในหมู่บ้านก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าใต้ฐานทัพนั้นมีการทดลองลับของฝ่ายนาซีอยู่เรื่องที่21 Peninsula 2020ฝ่านรกซอมบี้ข้างเรื่องราวของอดีตผู้กองที่พาครอบครัวพี่สาวขึ้นเรือหนีตายจากเกาหลีใต้หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสใน4ปีให้หลังเทนทูปูซานทำให้คนกลายเป็นซอมบี้แต่แล้วก็มีผู้ติดเชื้อขึ้นเรือมาด้วยและทำให้บนเรือเกิดความวุ่นวายต่อมาเขาได้มาหลบภัยที่ฮ่องกงแต่ก็ต้องมีภารกิจให้กลับไปที่เกาหลีใต้อีกครั้งเพื่อไปเอาเงินในรถบรรทุกที่ได้รับการโทรแจ้งจากคนขับรถพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางอีก3คนโดยภายใน3วันจะมีเรือมารับที่ท่าเรือและเมื่อพวกเขามาถึงก็ได้เจอเงินในรถบรรทุกจริงแต่ในขณะที่กำลังขนเงินกลับดันมีเหตุไปเรียกฝูงซอมบี้เข้าทำให้พวกเขาต้องเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้รวมทั้งหน่วยพิเศษ631ที่เข้าจู่โจมพวกเขาด้วยเรื่องที่22 Alive 2020คนเป็นฝ่านรกซอมบี้เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตามลำพังในห้องในระหว่างที่ข้างนอกมีแต่ซอมบี้เขาหวังว่าจะหลบซ่อนอยู่ที่นี่แต่ทว่าอาหารมื้อสุดท้ายและน้ำของเขาใกล้จะหมดทำให้เขาหมดหวังจะไปไหนก็ไม่ได้ดังนั้นจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ในขณะที่เขากำลังฆ่าตัวตายได้มีผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนส่งสัญญาณมาทำให้เขาเปลี่ยนใจและใช้ชีวิตร่วมกันฝ่าฝูงซอมบี้เรื่องที่23 Solar Impact 2019ซอมบี้สุริยะ
เรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งซูซานพนักงานเสิร์ฟร้านคาเฟ่จิมที่จะไปหาญาติที่เฮเตอร์ฟิลด์พร้อมด้วยเพื่อนๆของเขาเบนนี่เกฟและเคที่ในร้านคาเฟ่บอลในลอนดอนที่ต้องติดอยู่ในร้านคาเฟ่หลังจากเกิดเหตุบางอย่างที่เกิดจากพายุสุริยะรุนแรงได้สร้างรอยแยกสาสะเก็ดสุริยะไปทั่วอวกาศซึ่งสร้างความร้ายแรงกว่าที่เคยเป็นมาโดยได้ตกลงสู่พื้นโลกทำลายสนามแม่เหล็กและชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลกซึ่งเมื่อใครก็ตามที่ได้สัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีนี้เซลล์ DNA จะกลายพันธุ์ซึ่งสารกัมมันตภาพรังสีนี้ได้กระจายเร็วมากถ้าไม่จำเป็นควรเลี่ยงการสัมผัสโดยผู้ที่กลายพันธุ์ตาจะแดงห่อเลือดมีอาการก้าวร้าวฉับพลันพุ่งชนทุกเป้าหมายและกัดทุกคนซึ่งในตอนแรกพวกเขาก็ไม่รู้จึงรับคนข้างนอกเข้ามาแต่แล้วได้เกิดเรื่องขึ้นทำให้พวกเขาต้องตัดสินใจหนีออกไปข้างนอกและหาวิธีออกไปจากลอนดอนพร้อมทั้งต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ในระหว่างทางเรื่องที่24 Infection 2019เรื่องราวของหมออดัมหรือวากัสที่ย้ายมายังเบอร์ลิด้าพร้อมกับมิเกลลูกชายหลังจากเสียบารังกาภรรยาของเขาไปจากการติดเชื้อไวรัสที่ตอนนี้กำลังระบาดอย่างหนักในเวเนซุเอลาซึ่งติดเชื้อทางกระแสเลือดและจากการถูกกัดโดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการผิดปกติของระบบประสาทเป็นไข้มีการก้าวร้าวเห็นภาพหลอนโดยถ้าคนในครอบครัวมีอาการต้องแยกออกทันทีอย่าออกจากบ้านอย่าเข้าไปในเมืองและอย่าสัมผัสผู้อื่นแต่แล้วแอนนาภรรยาของจอห์นนี่เพื่อนข้างบ้านถูกกัดเขากับจอห์นนี่จึงต้องพาเธอไปยังโรงพยาบาลโดยพามายังพื้นที่กักกันเชื้อโรคตามที่ด็อกเตอร์คาร์ลอสบอกแต่ไม่รอดและเมื่อมาถึงพื้นที่กักกันก็ดันเกิดเรื่องเข้าทำให้พวกเขาต้องหนีออกมาโดยผู้กองจะพาพวกเขาไปค่ายทียูน่าซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแต่เขาต้องไปหาลูกชายที่ตอนนี้อยู่กับตายายของเขาอังแคและทีน่าที่อาลากังจึงต้องขอแยกทางออกมาตามลำพังเรื่องที่25 Dead Rising Endgame 2016เชื้อสยองแพร่พันธุ์ซอมบี้เรื่องราวของนักข่าวที่ได้รับมอบหมายให้มาแอบถ่ายขบวนการค้ามนุษย์แต่ถูกจับได้จึงได้หลบหนีออกมาพร้อมกับหลักฐานคลิปวิดีโอแต่แล้วก็มีเหตุให้ต้องกลับไปที่เดิมอีกครั้งเพื่อไปเอาเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันถึงยารักษาไวรัสก่อนที่จะหมดเวลาแต่แล้วการกลับเข้าไปอีกครั้งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะนอกจากจะต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้วยังต้องเอาชีวิตรอดจากกลุ่มคนค้ามนุษย์เหล่านั้นอีกด้วยเรื่องที่26 Army of the Dead 2021แผนป้นซอมบี้เดือดเรื่องราวของสกอตต์วอร์ดที่มาเป็นลูกจ้างในร้านเบอร์เกอร์หลังจากที่ได้ช่วยนายกรัฐมนตรีกลาโหมจากฝูงซอมบี้หลังจากนั้นเขาจึงได้รับการว่าจ้างจากบายทานากะให้รวบรวมทีมแล้วไปขนเงิน200ล้านที่บริษัทประกันชดเชยให้บายทานากะออกมาแลกกับเงิน50ล้านที่จะแบ่งกับใครก็ได้ที่พาไปด้วยโดยเงินนั้นอยู่ในตู้เซฟใต้ถนนสตรีปในลาสเวกัสหลังจากที่รัฐบาลได้สั่งให้ทหารมากกว่าครึ่งหนึ่งเคลื่อนพลออกจากพื้นที่กักกันจึงไม่มีคนเฝ้าหลังจากนั้นเขาจึงได้รวบรวมทีมที่มีความสามารถแตกต่างกันอย่างมาเรียคูตเวนเดโลดีเทอร์เดมอนมาร์ตินคัมมิงปีเตอร์ไมกี้กูสแมนเฮมเบิร์ตรวมทั้งเคธลูกสาวของเขาที่ขอติดตามไปด้วยเพื่อช่วยกีตาร์เพื่อนของเธอที่ถูกซอมบี้จับตัวไปโดยพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากลิลลี่ที่รู้จักเส้นทางดีในการเข้าไปขนเงินโดยมีเวลา32ชั่วโมงในการเข้าเมืองก่อนที่ระเบิดนิวเคลียร์จะถูกปล่อยแต่เวลาปล่อยระเบิดได้เลื่อนเข้ามาเร็วขึ้นและการขนเงินครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อต้องฝ่าฝูงซอมบี้ที่ไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาเรื่องที่27 Daylight End 2016ฝ่านรกรับแสงตะวันเรื่องราวของโทมัสลูคที่เล่ร่อนจากนิวยอร์กไปเรื่อยหลังเกิดโรคระบาดจนได้มาช่วยแซมเชอร์ลีแดนที่กำลังถูกโจรกลุ่มหนึ่งซุ่มโจมตีในระหว่างที่เธอเจอเครื่องบินขนส่งสินค้าลำหนึ่งข้างนอกแฟร์คลิกซึ่งสามารถบรรทุกคนได้ทุกคนโดยเธอบอกว่าให้เขาพาเธอไปดันลัดที่ซึ่งเธออยู่กับกลุ่มผู้รอดชีวิตอย่างอีธานคริสบิชอปแฟง
ดูวลาดวินและฮาร์เกอร์ที่หลายคนเคยเป็นตำรวจโดยมีปืนอาหารน้ำแม้กระทั่งไฟฟ้าเพื่อจะได้พาทุกคนขึ้นเครื่องบินโดยพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดในคืนนี้ให้ได้และอพยพออกไปในวันรุ่งขึ้นแต่แล้วอยู่ๆกล้องวงจรปิดก็จับภาพไม่ได้มีใครบางคนถอดกล้องออกและมีซอมบี้หลุดรอดเข้ามา